ก่อนอื่นนะครับตอนเจอพวกเราทุกคนนะที่มาร่วมงานไหนกล่องสิมันจะต้องมีคนมาผมรู้ว่าต้องมาเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมตื่นได้มางานที่ผมคือผมรวมคนกันไงทั้งงานรวมคนน่ะผมก็เลยถือโอกาสแจกซีดีที่ผมร้องนะไม่รักไม่มาไม่รักไม่มาแล้วถ้าผมจะจัดอีกทีเดียวไม่รักจะเอาให้โทรมาเนี่ยผมจะติ๊กชื่อไว้เลยแล้วผมจะจัดใหม่อีกแล้วโทรน้อยนี่ผมไม่จัดไล่ด้วยถ้าไม่พอบอกด้วยนะไม่ต้องฉบับชุดสองนี่มึงชุดหนึ่งเองไงแล้วมึงอยากรู้ครับพาเพื่อนพาพ่อพาเพื่อนพากิ๊กมาด้วยวันที่สองมกราเราเจอพวกทำไมครับผมก็30ปีของผมอย่าพูดเลยพูดไปได้ไม่เพราะว่าเดี๋ยววันที่สองมันจะจัดขึ้นใหม่ทีนึงแต่ได้ว่าเกรงใจไงว่าเอ๊ะทำไมพ่อพี่ยังจัดมันเกิดแล้วมันจัดวันแต่งงานพวกนี้จริงเนี่ยคือผมจัดมาเพื่อที่บอกให้ทุกคนเนี่ยมารวมคนกันเนี่ยเพราะแม่ก็กลุ่มนึงใช่ไหมเพราะแม่เป็นกลุ่มนึงแล้วกลุ่มนึงอ่ะคือผมอยากจะให้เจอกันเนี่ยเลยเอาตั้งว่ามันเกิดแล้วก็มาแต่จริงๆไม่ได้เกิดจริงๆนะมันเกิดจีนนะประชาชนได้ผมวันที่หนึ่งมกราเนี่ยวันที่หนึ่งมกราแต่จริงๆแล้วมันเกิดมานี่เทียบมาแล้วคือจีนเนี่ยมันตรงกับวันที่19ธันวาคมแล้วก็ปีนี้ตรงกับวันที่8ฉะนั้นผมมีจีนไทยอังกฤษปีนี้อันนี้ผมรักจีนไงผมรักจีนคือลักษณะว่าเรามาที่นี่อ่ะเราเจอกันกลุ่มของผมนี่เจอกันไม่กี่คนเองไงมาเจอวันอังคารกับวันพฤหัสแล้วปีนี้พอดีตรงกับวันพฤหัสพอดีผมเลยนึกตลกเลยทำขึ้นมาไม่บอกไอ้เจ้าของนะโอ้ยไปผมนี่นะผมจะพิมพ์อ่ะผมเตรียมการทุกอย่างพิมพ์ทุกอย่างเรียบร้อยร้อยล็อตมาสเตอร์อย่างเดียวต้องโยนความยากเพราะผมร้องสิบแปดเพลงนี่ผมตั้งใจครับแต่เขาไม่เข้าไม่รู้จะตั้งใจอะไรนี่นะแต่ก็เห็นใจเขาบอกถึงที่คืนนู่นใช่ก็ทำนี้ทั้งนั้นแล้วพวกเรานี่นะทุกคนนี่นะพี่ฮงขอเวลาบ่ายสองโมงนี่ว่างไหมสามโมงว่างไหมโทรเลยจองแล้วก็มาแบบนี้ถ้าอีกอาทิตย์หนึ่งสี่เพลงแล้วเสร็จแล้วมันรวมกันเป็นอัลบั้มหนึ่งไหนที่ไหนบอกแล้วเราได้กันทุกคนของพวกนี้มาเราก็ไปที่สนามหลวงจริงๆนะเราเสียเงินที่ประมาณพันกว่าบาทนี่นะเราได้อะไรที่กลับมาเป็นของเราแล้วผมขนาดผมน้องเองนี่นะพ่อไม่พ่อผมไม่รู้แต่เวลาผมนอนเนี่ยผมต้องเปิดนี่ผมเปิดทุกคืนนะไม่หลับแล้วเราเปิดแล้วฟังน้ำเสียงเราก็ร้องดีเหมือนกันนะช่วยอุดหนุนโฮมมิวสิกนะมีเวลาก็มาถ้าเกิดว่ามาเขินอายโทรหาผมจะมาเป็นเพื่อนนะแล้วขอทุกคนนี่วันนี้ก็ขอกราบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมนะแล้วก็มาสังสรรค์กันนะแล้วก็ถ้าโอกาสหน้ามีแล้วอาจจะวันที่สองมกราที่ผมแน่ใจนะเรือผมจะผมจะซ้อยเนี่ยเอาไอ้หนุนช้างนี่มาให้สั่งใหม่จะได้กินกันแล้วก็รู้สึกว่าอาหารตรงนี้มากเกินไปจริงๆแล้วเรามานี่เราตั้งใจที่มาร้องเพลงกันแล้วก็ของกินนี่เรากินนิดหน่อยนั่นน่ะโอเคโอเคตอนนี้คือก็ทุกคนก็ถ้ามีโอกาสผมจะทำอีกทีนึงนะหรือว่าใครมันเกิดก็ได้ทำเลยไม่เป็นไรปรึกษาผมก็ได้ย้อนหลังได้หรอนะใครไม่ได้ย้อนหลังไม่ได้ใครจะกอดกันอะไรพวกนี้ก็คืนดีกันวันนี้คนที่จะรักกันก็รักกันเลยเป็นนั่นแหละมิสหายดีอ่ะจริงๆแล้วถ้าพูดแล้วก็นะถ้าเราไม่เจอกันนี่ครับพี่หญิงนี่นะเราก็ไม่เจอกันแล้วผมไม่รู้จักกันเลยพอเราเจอกันปุ๊บเนี่ยแค่ไม่กี่ประมาณปีของปีนั่นเองนะแล้วพอเราจากกันปุ๊บแบบเรามีความอาลัยกันจากบ้านทุกคนนะเพราะเราเป็นผู้ใหญ่กันทุกคนนะแล้วก็ช่วยกันนะแล้วก็ช่วยกันเราก็มาที่เราสบายใจตอนนี้ยังเห็นหน้าผมน้ำตาอีกอายุเราก็ยืนยาวด้วยยังได้ขวัญจิตเห็นไหมกระชุ่มกระชวยไปเลือดอายเลยไปเลือดอายขอพู
ันหน่อยได้ไหมคะอาราบ้าโอเคครับผมโอเคครับผมลาแค่นี้ไม่ต้องมีต่อเนี่ย5 โมงเย็นนะครับวันนี้เราจะมีการเทปเป็นเรื่องนะถ้าใครสิงห์เพราะงั้นจองคิวอัดเลยตอนนี้นะคะขอให้คุณวิทยาสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้คุณวิทยาร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงด้วยขอให้ครอบครัวอยู่กันจนไม่ค้างจนทองก็พร้อมจนกระจายขอให้เลยI'm gonna make you mine.